ให้พระฉันทําพิธีไปเลยพี่อยู่โคราชแล้วนกก็เลยแบบรู้แล้วว่าแกไปแล้วหนีแล้วอะไรแกก็อ้างแต่ว่าอยู่กับสจ.เนาะใครจะไปจ้างคนสุ่ม4สุ่ม5มาคุ้มครองอะไรเงี้ยต้องมีนอนปลายเท้าเสียอะไรแบบเนี้ยไม่เคยจริงหรอกแกก็แบบบอกว่าไม่ได้จ้างไม่จริงเลยไม่จริงแกก็ทั้งหมดกุกเรื่องมาหมดพี่ถ้าพี่ดูอยู่ก็ขออยากให้พี่มารับผิดชอบในการจัดงานนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะช่วยหนูหน่อยเห็นใจหนูบ้างค่ะผมให้โอกาสผมว่าผมให้เสียโอกาสพี่ผมอยากไปที่นั่นฉะนั้นก็ต้องรักษาคำพูดนะน้องญาติพี่น้องเขาเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนแล้วนี่คือประเด็นสำคัญเลยทหารอยู่ใต้อ่ะที่แบบทหารพานทหารพานเป็นทหารพานเป็นทหารพานใต้แล้วเขาได้เป็นจริงๆไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแกบอกว่าแกอะไรนะพักทหารหรือพักอะไรของเขาพักช่วงเวลาพักพอดีพักอะไรของเขาหนูก็ไม่รู้เราก็เคยดูหลักฐานหนูไม่ได้ขอดูเครื่องแบบก็เพื่อแต่งเห็นไม่เคยค่ะคบกันมาครึ่งปีนี่ไม่เห็นแต่งแบบไม่เห็นหนูไม่แบบแต่ประชาชนหนูยังไม่ได้ขอดูเลยแบบแกก็อ้างแต่ว่าอยู่กับสจ.เนาะใครจะไปจ้างคนสุ่ม4สุ่ม5มาคุ้มครองอะไรเงี้ยต้องมีนอนปลายเท้าเสียอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าจ.ที่ไหนสจ.พื้นที่นะคะแล้วได้คุยกับสจ.ไหมหนูก็แบบหนูให้นายกคุยให้หนูไม่เคยจริงหรอกแกก็แบบบอกว่าไม่ได้จ้างไม่ได้ไม่จริงเลยไม่จริงแต่ว่าเขาบอกกุกเรื่องมาหมดแล้วตอนนี้ติดต่อก็ได้ไหมแต่เมื่อกี้โทรมา10กว่าสายแบบแกว่าจะมาวันที่11บอกว่าจะมาเคลียร์อะไรมาตกลงกับพ่อสาวนายกแกอะไรหนูแบบแกแบบตอนแรกว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะมาเขาโทรมาใช่ไหมครับเมื่อกี้โทรมาตั้ง11สายหนูไม่รับร้านแบบไม่ต้องรับจะมาเคลียร์หรือจะมาแก้ตัวหนูไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าแกจะมาเคลียร์จะกลับเขาบอกขออยู่บ้านหน่อยแกแบบส่งมาบอกว่าขอโอกาสให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอโอกาสหมดเวลาแล้วเธอบอกนี่ไม่ตอบหนูยังไม่ได้ตอบก่อเรื่องอะไรให้หนูอีกไหมว่าจะไม่รู้ทั้งสองทั้งสามจ้ะก็แบบแกแต่งเรื่องอะไรให้หนูอีกให้ครอบครัวหนูอันนั้นอีกเสียหายอีกอะไรไม่รู้ไม่ใจอ่อนให้ทุกคนรับนะจ้ะไม่ใจอ่อนนะพ่อแม่เขาก็ไม่เอาด้วยแล้วนี่ถ้าโทษขอเบอร์เขาหน่อยดิเผื่อข้างในที่ต่อได้รู้จักกันเดือนธันวาค่ะธันวาปี64และมีคนติดต่อให้แบบส่งเบอร์แบบไลน์ให้กันนะคะคุยกันทางไลน์ค่ะคุยกันได้ 2-3 เดือนค่ะแกก็เลยแบบบอกว่าอยากแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้มาคุยกับแม่เนี่ยค่ะแกก็มาคุยกับแม่ก็ตกลงกันว่าตอนแรกว่าวันที่5นะคะวันที่5เดือนมีนานะคะว่าจะมาแต่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็บอกว่าแม่ติดโควิดน้องสาวติดโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลื่อนอีกก็เลยเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาแกก็ช่วยงานตลอดนะคะแบบไม่มีวี่แววว่าจะหนีจนถึงตีหนึ่งอะค่ะตีหนึ่งแกก็บอกว่าตีสองหนูจะไปแต่งหน้าใช่ไหมคะวันที่แล้วทีนี้แกบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปหาแม่ก่อนนะอยู่รีสอร์ทพวกน้องสาวอะไรมาอยู่รีสอร์ทหมดแล้วหนูก็เลยแบบหนูก็เดี๋ยวแกบอกไปแต่งหน้าได้ตีสองอะไรเงี้ยหนูก็ไปแต่งหน้าพอทีนี้แต่งหน้าเสร็จพอหนูก็แชทหาแกว่าตีห้าแล้วเนาะหนูก็ว่าพี่มาแต่งหน้าไม่แต่งหรอกไม่แต่งหรอกแต่งเลยพี่ไม่แต่งหรอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอหนูมาแต่งหน้าเสร็จ7โมงค่ะหนูก็แบบอ่ะทำไมไม่มาทีหนูก็แชทหาแกอีกแกบอกให้พระเลื่อนเวลาเป็น7โมง29นะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่มาพี่ผิดกับแม่อะไรทะเลาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะมีปัญหากับแม่นิดหน่อยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอ7โมงกว่าแล้วก็แล้วหนูก็แบบเอ๊ะ
อะไรอะไรหนูแบบพี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแกบอกให้พระฉันทำพิธีไปเลยทำพิธีก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่อยู่โคราชแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบอยู่บางน้ำเขียวอะไรเงี้ยค่ะแบบกลับบ้านเคลียร์กับแม่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบรู้แล้วว่าแกไปแล้วหนีแล้วอะไรเงี้ยแล้วพิธีตรงนั้นก็เดินต่อหนูก็แบบตั้งสติแบบหนูตั้งหนูกดให้แก20,000นะคะแบบให้ใช้ในงานนะคะแกว่าจะแลกมาใส่ซองพระใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูแบบพอวันนั้นไม่มีซองพระสักบาทหนูก็แบบตั้งสติแบบพ่อเอาตังมาหน่อยแตกซองใส่พระอะไรให้พระอะไรเงี้ยค่ะแล้วงานตัวจัดต่อไหมจัดต่อค่ะเพราะว่าพิธีเราทำพิธีต่อพ่อทำพิธีต่อแล้วแบบพี่น้องแบบตกลงกันว่าเอาแห่เหมือนเดิมแบบให้แบบให้ผูกแขนให้พี่น้องผูกแขนแบบเรียกขวัญเราคืนกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำพิธีแห่แบบแห่แล้วเรื่องไงคิดไงต่อคะจะคิดไงต่อเขาเนี่ยหนูแบบอยากให้แกมารับผิดชอบในงานที่แบบแกแบบตัวตั้งตัวตีทุกอย่างพาไปจัดพาไปหาโต๊ะจีนอะไรแบบพาไปซุ้มเสริมอะไรแกก็จัดชุดแต่งงานหนูจะเอาแค่35,000แกแบบเอาเป็นหมื่นไปเลยแต่งครั้งนึงพี่แต่งครั้งนึงแบบยศพี่แบบอะไรของแกแบบว่ามีทหารเป็นทหารอะไรของแกแบบคือให้มารับผิดชอบเรื่องของเขาจ้ะหนูก็อยากให้มารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายฝากบอกพ่อหน่อยผ่านสื่อเลยค่ะพี่ถ้าพี่ดูอยู่ก็ขออยากให้พี่มารับผิดชอบในการจัดงานนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะช่วยหนูหน่อยเห็นใจหนูบ้างค่ะอยากจะบอกสังคมนี้บ้างตอนนี้ก็แบบเอาเป็นบทเรียนดีกว่าค่ะแบบว่าให้หนูแบบสอนดีกว่าแบบเป็นบทเรียนที่แบบถ้าจะรักใครอะไรก็จะดูใจนานๆหน่อยค่ะแบบอย่างจะทำแบบมโนแบบว่ารักเขาแล้วก็อันนี้ค่ะสติเขาจะมาขอโทษเนี่ยเพื่อมาอยู่เรารับได้ไหมเนี่ยรับไม่ได้ค่ะเพราะแบบความรู้สึกหมดแล้วความรักก็หมดแล้วแบบไว้ใจก็ไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่าแกแต่งเรื่องราวแบบยาวๆให้หนูแบบเชื่อใจหมดบ้านเลยครอบครัวหนูรักแกหมดมีแต่คนแบบรักแกหมดเวลาเขาแล้วจ้ะอันนี้ที่น้องโทรมาเนี่ยก็พี่ก็เหมือนเขาคิดว่าให้โอกาสน้องนะผมไม่ให้เสียโอกาสพี่ผมก็อยากกลับไปที่นั่นเหมือนกันนั่นแหละก็ถ้ามีอะไรคือทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันมีทางออกถ้าเรามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยมันคืออะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ครับได้พี่ผมก็ไม่อยากให้ทางนี้ทางญาติพี่น้องเอ่ยนั่นเหมือนกันครับฉะนั้นก็ต้องรักษาคำพูดนะน้องเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่ต้องการันตีพี่ต้องมานั่งคุยกับญาติพี่น้องเขาญาติพี่น้องเขาเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนแล้วนี่คือประเด็นสำคัญเลย